สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดงาดำตัวเหลืองฝรั่งและโบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1 TH2 TH17 แล้วก็ T regulator ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะเริ่มแรกก็คือเป็นคนที่มีภาวะตาแห้งกว่าคนอื่นปกตินะคะก็คือจะระคายเคืองเวลาใส่คอนแทคเลนส์ก็คือใส่ไม่ได้มา10กว่าปีแล้วนะคะก็เป็นคนสายตาสั้นทีนี้เวลาจะออกงานคือต้องใส่คอนแทคก็ใส่ไม่ได้อันนั้นคือภาวะตาแห้งมากแล้วเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาคือการมองภาพการอ่านหนังสือเริ่มมีปัญหานะคะก็คือขับรถมองป้ายก็ไม่ชัดมองทำงานนานๆมองต้นไม้เพื่อพักผ่อนสายตาเพื่อให้สายตากลับมาที่เคยชอบมองต้นไม้คือมองแล้วสบายตาสวยดอกไม้สวยเนี่ยเกิดณเวลานึงก็คือมองไม่ชัดก็คือทั้งที่เราใส่แว่นสายตาอยู่แล้วแต่มองไปเนี่ยก็คือก็ยังเหมือนสายตาสั้นซ้อนสายตาสั้นอีกครั้งนึงหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเอาซื้อวิตามินมาทานคือแบบว่าเหมือนกับบำรุงสายตาใช่ใช่ค่ะก็คือระบุซื้อเลยว่าต้องดูแลเรื่องสายตาเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้ตาเรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เราต้องเลี่ยงไม่ได้ใช่ค่ะก็แล้วดีขึ้นไหมคะก็ไม่ดีขึ้นอย่างที่ชีทของน้องปลาตอนนี้คือก่อนเนี่ยจะเห็นเป็นแค่เส้นนะคะจะไม่เห็นตัวหนังสืออ๋อไม่ว่าจะอยู่ในระดับสายตาใกล้หรือว่าไกลไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยเห็นแต่เป็นเส้นสีดำก็คือพื้นกระดาษสีขาวตัวหนังสือสีดำก็คือเห็นเป็นแค่เส้นสีดำอันนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ยากแล้วนะใช่ค่ะก็คือขับรถอะไรอย่างนี้ก็ลำบากขับรถก็คือต้องกลับบ้านก่อน4 โมงเย็นถ้ามืดมาขับรถไม่ได้ละก็คือแยกไม่ออกแล้วว่าไฟท้ายเนี่ยรถคันไหนกับคันไหนงานวิจัยของแอปโก้เนี่ยปรากฏว่าความชุ่มชื้นของในตาเรากลับมานะคะจากที่เราจะรู้สึกระคายเคืองเวลามีชีวิตประจำวันเนี่ยตาเราจะแห้งตาเราจะแห้งแห้งเรามองภาพรอบตัวแล้วก็กระพริบตาเนี่ยคือมันจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาวันนั้นทั้งวันเราสามารถนั่งทำงานได้อย่างมีความสุขมองภาพมองจอมองตัวหนังสือมองอะไรคือมีความชัดเจนขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ใช้สายตาได้นานกว่าปกติสภาพของตาเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นคงที่มาเรื่อยๆแล้วก็การมองภาพหรือว่าการใช้ชีวิตของเราปกติเราเริ่มมีความสุขในการที่จะดำเนินชีวิตละขึ้นปัจจุบันนี้เรียกว่าดีขึ้นจากที่บอกว่าบอดเกือบ 60% ตอนนี้นี่ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ให้99ค่ะ99ให้99เกือบ 100% แล้วเกือบ100แล้วค่ะโอ้โหสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ก็คือวันนี้ก็คือใส่คอนแทคเลนส์วันนี้ก็ใส่คอนแทคเลนส์ใส่คอนแทคเลนส์ก็คือสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้แล้วจากที่ใส่ไม่ได้เลยมา10กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้น99 99% แล้วนะคะปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาเรียกว่า pro-inflammatory cytokine หลั่งมากเกินไป
มันหลั่งมากเกินไปมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลั่งมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าไอเดียคิน6อินเทอร์คิน17เทียนให้แอลฟาแล้วอินเทอร์ฟอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF อัลฟาลดลง 93% นะครับแอนตี้ TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่ 7% เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรนึงให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอสเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF alpha อินทรีย์แกมมาอินทรีย์1เบต้าอินทรีย์6แล้วก็อินทรีย์17ลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกสารที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำมังคุดแอปโกเอสเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18% 17% 23% 45% และ 52% สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมา 50% ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทรีย์18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทรีย์18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มอินทรีย์18ด้วยการดื่มแอปโกไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1154หรือ02-646-4800สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาหวานนะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อเข่าและเบาหวานโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งจะมาให้คำตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเศษครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-646-4800หรือสายด่วน1154แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ www.bimvanadret.com ครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ